32 สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ไกลจงพร้อมรับมือไว้1เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถช่วยเราได้หากเราไม่สร้างหนี้จนเกินรับไหวอย่างน้อยๆเราก็มีดินดีปลูกผักปลูกผลไม้ได้มีกินในครอบครัวไม่เหมือนในหลายๆประเทศ2อสังหาต่างๆเพิ่มขึ้นแต่คนจมทุกข์นะโดยเฉพาะคอนโดที่หลายคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพลายมานานแล้วเริ่มออกอาการชัดเจนโดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำให้คนไปจอมาเงินกู้เช่นการไปสอนคนกู้เงินเกินมากๆเพราะอ๋อยปากได้นายหน้าเช่นคนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลยก็มีคนสอนให้กู้พร้อมกัน5ที่มีเงินเดือน 50,000 กู้พร้อมกัน5คอนโดผ่านได้เงินเกินจำนวนหลายไลค์อ่านและมีหะนี้ระดับ10ล้านมีคนเป็นแบบนี้มากคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่หารู้ไม่ค่าเช่าก็ไม่พอหนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย3ใครที่ฟุ้งเฟ้อกว่ารายได้ที่มีจงอย่าสร้างหนี้เพิ่มเพราะดอกกอเบี้ยคือพลังทวีอย่าใช้จ่ายเกินตัวเลยเพราะหากวันใดที่เกิดวิกฤตจะเอาตัวไม่รออดนะ4แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ที่ดอกกอเบี้ยต่ำสุดหากดอกกอเบี้ยนโยบายขึ้นเพียงหลักสตางค์บาท2บาทหออายนะของคนเป็นหนี้เชียวเช่นบ้านเคยไผ่อนต้นหมื่นดอกกอเบี้ย20,000ในยอดไผ่อน30,000มันกลายเป็นดอกกอเบี้ยแทบทั้งหมดเลย5การที่เงินยังไหลเข้าในตลาดบ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลกอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะเขาต้องการถือเงินบาทเพื่ออะไรบางอย่างแค่นั้นแหละ6คอนโดดีๆวนดูให้ถูกใจรอซื้อตอนแฮคาถ้าของแบงก์ต่างๆค่อยยื่นกู้ซื้อออในเงื่อนไขที่ดีมากเพราะคนที่ถือเก่งงบกำไรไม่สามารถจ่ายได้มีจำนวนมากในตอนนี้7ใครทำงานแบงก์จงรีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกลดคนจากระบบใหม่แล้วตอนนั้นจะหางานทำเมยากเพราะจะมีคนที่ออกจากเซกเตอร์นี้หลายคนเชียวละ8อาชีพขออายอประกาศนะจะเริ่มถดถอยนั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้นลูกค้ายามีทางเลือกโดยเฉพาะบริษัทที่สร้างระบบอีโคซิสเต็มครบวงจรมา9 BLOCK Chain เป็นอะไรที่ดีมากหากใช้ถูกจุดประสงค์10หุ้นนอ SOFTBANK น่าซื้อเก็บไว้เป็นหุ้นนอแห่งอนาคตแต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุนระยะยาวไม่ควรเก็บงบกำไรไว้11คนทำธุรกิจอย่า CUT ตนเองตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัดเหมือนหุ้นนอ12นี่สียอ MPL ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมากต่อให้ประกาศจริงของจริงก็เยอะกว่าอาจจะทำให้แบงก์เซได้13อสังหาธุรกิจที่เพิ่งลูกใครเอาต่างชาติบัดนี้เหนื่อยเพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ14ที่ดินตอนนี้ขออายอยากเพราะเงินในระบบหายไปมาก15โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆนั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่16สกุลเงินดิจิตอลเหรียญต่างๆน่าจะออกแบบมาเพื่อทดสอบระบบทำหน้าที่ BURN Cash ทิ้งจากการ PM เงินตลอดเวลาและเป็นการ BURN ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ17เริ่มมีการเร่งการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันนอธุรกิจหุ้นนอในน้ำมัดนอจึงควรพิจารณาแล้ว18ไม่ใช่เราบริหารไม่ดีแต่ระดับโลกหลายๆประเทศสเก็ตปลูกตัวพร้อมๆกัน19จะมีการ ROL over BONDS อย่างต่ำประมาณ 500,000 ไลค์อ่านบางส่วนก็ไม่รู้จะ ROL ผ่านไหมแล้วอาจจะมีการลด RATING ในหลายบริษัทที่ไม่ผ่านด้วย20ทุกอย่างที่จะเป็นโค้ดพาวเวอร์แล้วใช้ชีวิตดีหรูหราหากมีจริงคงไม่มีใครหย่ออยากทำงานหนักอย่าไปโลพออย่าเชื่อคนง่ายๆเพราะความเสียหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย21การที่บริษัทใหญ่ๆที่ผ่านมาออกบอนกันบานตะไทยมี2 อย่างคืออย่างแรกขาดสภาพคล่องซึ่งเรทโทติ้งจะตกอีกไม่ช้าจากผลประกอบการจึงต้องรีบออกบอนในเรทที่ยังไม่เป็น JUNKBONDS อีกอย่างคือ
บริษัทที่ทราบว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วจึงล็อกอัตราดอกเบี้ยระยะยาวไว้ก็เพราะถ้าดอกเบี้ยลอยตัวต่อให้เป็นบลจ.ต้นทุนก็จะสูงขึ้นมาก22การที่หนี้สียอแค่บริษัทใหญ่ๆบริษัทเดียวกระเทืออนไปทั้งตลาดหากเป็นแบบนี้หลายๆบริษัทไม่ต้องพูดถึงกันเลยและ23ทองคำยังมีค่าเวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหลายๆประเทศที่ค่าเงินลดแล้วคนที่มีทองคำอยู่จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้24 AI จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอย่างไม่น่าเชื่อ25แล้วสิ่งที่เราเจออยู่คือ BUBBLE ของอสังหาหุ้นเดลิเวอร์ทีฟอร์นี่พร้อมกันทุกอย่างซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไงจึงค่อยๆซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจนก็จะ CRASH ลงและแก้ไขตัวเอง26เริ่มเห็นแล้วนักท่องเที่ยวที่หายไปมากทั้งคนที่เที่ยวและออกมาลงทุนหายไปจากปัจจัยใหญ่กว่าที่เราจะทำความเข้าใจได้27หากรอบนี้คนเก่งช็อตเบลงใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่เพราะเป็นที่แน่นอนว่านี่สียอในระบบไม่อาจควบคุมได้และผิดนัดชำเร่อบาน28 LEVERAGE ทางการเงินแต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยเต็มอัตราอีกไม่นานนักรอบ29อีกไม่เกิน10ปีหลายๆประเทศสอไม่ได้เปลี่ยนรถเครื่องยนต์ธรรมดาเป็น EV ค่ะแต่จะเทินไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเลยโดยเฉพาะเมืองจีนจะเร่งวางระบบใหม่ฟังดูมันก็ดีแต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่ารถยนต์ดีเซลจะถูกลบไปจะทำให้หลายๆอุตสาหกรรอมหามดไปเช่นโรงงานที่ทำส่วนประกอบทั้งหมดของรถยนต์ต้นรถช่างตามอู่แม้แต่อุตสาหกรรอมอที่ใหญ่สุดๆเช่นพลังงานน้ำมันนอมีโอกาสจะกระทายใบมากเลยละ30วันนี้นักลงทุนรายใหญ่ของโลกหลายคนและบริษัทเข้าไปถือเหมืองทองอย่างมีนัยยะหากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดละ31บอนจะเป็นชนวนการเกิด CRISIS ใหญ่ในรอบนี้โดยมีนัยยะ32ต้องให้ระวัดงบการถือ BONDS ต่างๆเพราะพวกเราถูกสอนให้เชื่อในเครดิต RATING แล้วให้ยืมเงินและเอาสิทธิ์ทดเจ้าไหวนี้มาเฉยๆในบริษัทที่ไล่มหาหลายบริษัทตอนออกหุ้นกู้เรตติ้งก็ยังดีแล้วทำไมถึงล้มทั้งต่างประทศและในบ้านเราให้รักษาเอาเนื้อรักษาแต่ว่าระวังเงินต้นที่มีให้ดีบางทีหุ้นกับบอลหุ้นยังปลอดภัยกว่านะขอขอบคุณปรัชญาบูรพาชนทิศ